ซื้อของใน 7-Eleven ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่1มกราคมจนถึง15กุมภาพันธ์2567โดย 7-Eleven ก็เข้าร่วมที่จะสามารถออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเมื่อเรากดเข้าที่แอป 7-Eleven นะคะเราจะพบว่า 7-Eleven สามารถให้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับเราได้4ช่องทางก็คือ 1. ขอผ่านแอป 7-Eleven 2. ขอกับพนักงานที่ร้าน 3. เมื่อสั่งสินค้าออนไลน์ผ่าน 7-Eleven Delivery หรือว่า 4. ก็คือสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านห้างนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการขอผ่านแอปกันโดยเราจะเข้าที่แอป 7-Eleven นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปที่รูปโปรไฟล์ที่อยู่มุมขวาบนที่เป็นรูปคนนะคะเมื่อเราคลิกที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็ติ๊กเปิดตรงใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราอ่านเงื่อนไขเงื่อนไขหลักก็คือต้องเป็นสมาชิก All Member เท่านั้นเมื่อเราอ่านเงื่อนไขครบแล้วเราก็ติ๊กถูกข้างล่างสุดกดตกลงได้เลยค่ะหลังจากกดตกลงแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วเราไปเช็คดูซิกดตรงใบเสร็จเลยค่ะคุณยังไม่มีรายการซื้อสินค้าแล้วเราไปทดลองซื้อสินค้ากันเลยหลังจากเราซื้อสินค้าในเซเว่นแล้วเรากดไปที่ใบเสร็จอีกทีนึงเราจะพบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าในแอปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคลิกที่ขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเมื่อเราคลิกแล้วเราก็เลือกแบบบุคคลธรรมดาได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะกรอกข้อมูลนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อที่อยู่จังหวัดเมื่อกรอกอีเมลครบแล้วเราก็ยืนยันได้เลยเสร็จแล้วก็ตรวจสอบว่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าหากยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ได้นะคะแล้วก็กดยืนยันอีกรอบนึงได้เลยค่ะตรวจสอบก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการขอใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เราลองไปเช็คที่อีเมลนะคะก็จะพบว่ามีใบกำกับภาษีหน้าตาแบบนี้และตรงแอปพลิเคชัน 7-Eleven ตรงใบเสร็จรับเงินก็จะขึ้นว่าขอใบกำกับภาษีแล้ว